ายกรัฐมนตรีนะครับได้มีบัญชาโดยรวมว่าขอให้ข้อเรียกร้องข้อที่3ของเรานะครับก็คือการตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการเจรจาตามข้อเรียกร้องของเราจัดทำรายละเอียดอะไรให้เรียบร้อยนะครับและที่ปรึกษานายกบอกว่าเมื่อนายกมีบัญชาเช่นนี้แล้วกระบวนการทุกอย่างต้องหยุดไว้ก่อนครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกระบวนการที่จะดำเนินการไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะต้องยุติลง